ู่นี้ใช่จะชกกันในน้ำหนักพิกัด72กิโลกรัมครับคู่นี้ยังไงคู่นี้ผมดูจากรายชื่อแล้วครับคุ้นๆมากคุ้นมากนักมวยที่จะขึ้นมาชกเนี่ยผมว่าเหมือนเคยมีอะไรกับคุณมาก่อนหรือเปล่าใช่ต้องบอกเลยนะว่ายังไงยังไงวันนี้เขาโชคดีโชคดียังไงเป็นพิธีกรอ๋อไม่งั้นคือคุณจะแก้มือเขาว่างั้นเถอะแน่นอนฮะพบกับเขาเลยดีกว่าครับผมขอเสียงต้อนรับไอ้หนูอันตรายมาธิวส์เพรมาธิอุสเปรายดาไอ้หนูอันตรายประเทศบราซิลน้องชายผมมาเลยมาแก้แค้นให้คุณครับเขาคือแชมป์ไทยไฟต์2015ปีที่แล้วครับแชมป์หมัดหมาดครับรุ่นมิดเดิลเวทครับฉายาของเขาก็คือน้ำตาเพชรฆาตยูเซเบอร์คานเซฟบุคคเนมน้ำตาเพชรฆาตประเทศเบลเยียมกลับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านนักชกจากบราซิลนะครับไอ้หนูอันตรายมาเทอุสเปเรราเป็นคู่ปรับขององตวนปินโตนะครับส่วนทางด้านของน้ำตาเพชรฆาตก็เป็นคู่ปรับของสุสาครสอกลินมีเช่นเดียวกันนั่นก็คือยูเซฟบุคคาเนมครับคู่ปรับนี่คือยังไงฮะคุณสุสาครครับก็เมื่อวันที่31โอ้คุณจำแม่นขนาดนั้นเหรอจำแม่นครับจำจนฝังใจเลยครับ31ธันวาคม2558ต้อนรับปีใหม่ครับต้อนรับปีใหม่ครับเป็นไงฮะแต่ปีนี้ผมยังไม่แพ้กันนะครับผมแพ้ปีที่แล้วครับครับผมเรามาดูคู่นี้ดีกว่าครับนี่ครับมุมขาวก่อนเลยครับพี่สเตปองครับครับทางด้านของมุมขาวคนนี้นะครับมัตเทอุสเปเรราครับอายุ19ปีครับนักชกจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล182ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับ49ครั้งชนะ35แพ้14ยังไม่เคยเสมอใครครับส่วนมุมดำครับเขาคือแชมป์มวยไทยไฟปี2015นะครับฉายาเขาคือน้ำตาเพชรฆาตคือต่อยกับเพื่อนต่อยไปร้องไห้ไปเขาชื่อยูเซฟบุคคาเนมครับอายุ26ปีเกิดที่ราชอาณาจักรเบลเยียมครับน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด162ครั้งชนะ137เสมอ23เพราะนะครับแพ้23เสมอ2ครับณตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเปเรร่านี่โตขึ้นนะครับครับผมเด็กกำลังโตเต็มเวทนะใช่ครับเห็นเขาอายุแค่นี้เขาผ่านมวยมาเยอะครับต่อยกับไซโยกเข้ามาแล้วครับครับผมผ่านมวยดีๆมาผมว่าคู่นี้สนุกแน่นอนครับผมครับแล้วตอนต่อยกับไซโยกนี่ถือว่าสร้างความลำบากใจให้ไซโยกด้วยนะครับในการแข่งขันคาดเชือกแล้วก็ตกรอบ8เนี่ยก็แพ้ไซโยกนี่แหละยูเซฟเบิร์กฮาเนมนี่แฟนหมัดมวยไม่ว่าจะเป็นติดตามทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับทางไทยทีวีสี่ช่อง3ของเราเนี่ยเห็นเขาอยู่แล้วนะครับนี่เป็นแชมป์ของอ้อมน้อยด้วยนะครับในรูปแบบของ5ยก
แล้วก็มาต่อยไทยไฟทัวร์นาเมนต์ปีที่แล้วเนี่ยคว้าเงิน2ล้านนะครับเอาชนะคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็คือสุสาครสกลิ่นมีมาครับครับผมยกที่1ครับมาดูครับว่าสดกระเก๋าจะเป็นอย่างไรครับรูปร่างนี้ไม่ได้เปรียบคิดเปรียบกันนะฮะโอ้โหคุกี้ฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามาเทอสเปเรล่านี่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบราซิลนะครับเพื่อจะมาเรียนมวยไทยครับแล้วก็เขาชอบมวยไทยมาตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เริ่มเตะกระสอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ยอมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาดำเมืองไทยครับผมแม่ต้องยอมรับนะครับว่าคนต่างชาติชอบมวยไทยตั้งแต่7ขวบนี่หายากครับหายากมาเรียนตอนวัยรุ่นแล้วใช่ครับแสดงว่าแกรักจริงๆรักจริงครับรักจริงรักจริงหวังแต่งเลยครับครับผมไม่ง่ายครับไม่ง่ายถ้าเกิดพูดถึงเรื่องชื่อชั้นก็อยู่ที่ยูเซฟเบิร์กฮาเนมครับนักชกจากเบลเยียมครับผ่านชนะจนมาผ่านสุดสาครมาครับมาเจอกับอุ้ยมาเทอุสเปเรล่าครับอยู่ที่หัวใจนะฮะคุณสมจิตแน่นอนครับสดกับเก๋าครับดูว่าใครจะยืนระยะแล้วก็ประสบการณ์นี่จะเป็นยังไงโอ้ยเอาล่ะครับขวาตรงครับนี่แหละครับต้องอาศัยลูกใหญ่ครับเปเรล่าครับไม่กลัวซะอย่างนี่สนุกแน่ครับถ้าเกิดกลัวนี่ก็ออกกี่รูปหนึ่งครับผมคือถ้าแยงอาวุธนี่รู้เลยฮะว่าไม่ ชนะยากแต่ว่าตัวเรากำลังสดเนี่ยสดคือยังบอกว่าถ้าสดบทเก่าได้จริงๆจุดที่เปเรล่าจะเอาชนะเบิร์กฮานิมได้นี่สุสาครมองยังไงผมมองว่าต้องใช้ความแข็งแรงในตัวเขาที่เขามีนะครับแต่ถ้าอย่างที่ว่าพี่ป๋องบอกถ้าต้องดูอยู่ที่ใจด้วยครับถ้าเขาไม่กลัวนี่จะอีกแบบนึงถ้าเขากลัวนี่ก็คือจะไปอีกแบบนึงครับผมครับก็คือต้องใช้ความสดนะครับความสดของร่างกายนะครับเด็กกำลังสดกำลังห้าวขึ้นมาใน19ปีนี่กำลังห้าวหานะครับอยู่ที่หัวใจนะครับอุ้ยกำปั้นขวาครับทางด้านของเปเรล่าจริงๆเปเรล่าเนี่ยผมเคยติดตามนะครับเป็นมวยที่ออกแข้งดีนะฮะออกแข้งซ้ายนี่ยกขึ้นมาธรรมชาติมากแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเก็บอาวุธอยู่ยังไม่ออกนะครับผมมองว่าเหมือนเขากำลังจะอ่านเกมอยู่ครับกำลังจะอ่านเกมว่าคู่ต่อสู้จะยังไงแล้วเขาจะแก้เกมยังไงครับผมมองว่ายกแรกอาจจะดูเชิงนิดนึงครับผมครับผมแล้วก็มันสมองไม่ธรรมดานะครับความเป็นมวยมีเยอะนะครับมาทูสเปเรล่าครับหมัดเท้าเข่าศอกเขามีครบนี่แหละครับอาศัยลูกหนักเอาลูกสดเข้าสู้ครับแววตานี่แกมุ่งมั่นจริงๆครับโอ้โหลูกนี้โอ้โหน่าจับตามองครับเด็กคนนี้ครับรับรองครับว่าอนาคตนี้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์มวยไทยแน่นอนดักแทงข่าวซ้ายสวยครับการป้องกันตัวหรือการลัดใต้ปีกนี่ถือว่าใช้ได้ครับหมดยก1ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับเนี่ยครับอาวุธเยอะจริงๆครับสำหรับทางด้านของยูเซฟกลับมาติดตามครับไทยไฟท์วปอรุ่น56ครับต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์จำกัดมหาชนบริษัทอินโนเวรับเบอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยบริษัทประกันไทยประพันธ์ไทยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปจำกัดบริษัททีบิวจำกัดมหาชนบริษัทมาสเตอร์แอดจำกัดมหาชนและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับยกแรกนี่ดูปฏิวุฒิเหมือนจะเก็บอาวุธนะมิสเตอร์ป๋องแล้วก็สุทธกรยกนี้คิดว่าจะแก้แผนยังไงฮะผมคิดว่ายกนี้เขาน่าจะมาออกอาวุธเยอะกว่ายกที่แล้วแน่นอนครับผมครับผมถ้าตั้งรับอย่างนี้เสียเปรียบนะฮะครับผมคือรับเยอะแล้วเจ็บนะครับคือโดนแล้วต้องมียุบมีย่นครับโอ้โหแม่เสียวครับเสียจะตกเวทีครับนี่ด้วยความใหญ่ครับด้วยความใหญ่ครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันไปครับดูเซฟลูกเมื่อกี้แกมาได้ว่าน้ำตาเพชรฆาตนะแววตาเพชรฆาตเลยฮะเอาละครับวางซ้ายมา2ทีโดนกวาดล่างครับทางด้านของเปเรล่าหันไปมองทีมงานครับแม่ดูมองพี่เลี้ยงบ่อยนะสุสาครนะครับผมแข้งขวาครับเอาละครับแลกหมัดงัดศอกซ้ายครับเจอศอกขวาคืนครับกำปั้นขวาฮุกซ้ายแม่ยูเซฟนี่ยิ้มครับเปเรล่าไม่ยิ้มด้วยครับเปเรล่าขยับเข้าหาครับยูเซฟมีต่อยล่างสลับบนครับอ
สับล่างครับยูเซฟโอ้โหลูกนี้สวยครับครับผมแหมคือช็อตท่านเมื่อกี้คือต่างคนต่างเดินด้วยนะครับแล้วก็เปเรล่าเองก็อัปคัตสวยนะครับผมคือเปเรล่าเนี่ยอัปคัตแต่ว่าถึงช้าฮะปัดขวาตรงของยูเซฟถึงก่อนช็อตนะถึงกับช็อตเลยโอ้ดูครับสายหน้าเลยครับโอ้เจอแข้งขวาขึ้นก้านคอครับพยายามบวกหมัดคืนครับเปเรล่าแม่ดูแล้ววันนี้ก็อย่างที่พวกเราทุกคนนี่มองเห็นตรงกันแล้วครับเรื่องหัวใจอ่ะสำคัญครับครับผมครับแล้วเรื่องของความเก่านี่ต้องยอมรับว่ายูเซฟแกเก่าจริงๆเก็บละเอียดต่อยละเอียดมากวันนี้นะฮะก็นี่แหละครับการผ่านมวยประสบการณ์มวยครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่ามาเธอุสเปเรล่านี่ยังไงถ้าอนาคตเป็นซุปเปอร์สตาร์มวยไทยแน่นอนเอาเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับเจอเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายแต่เราก็มองไม่ออกนะว่าแกคิดอะไรอยู่นะเพราะว่าแกนิ่งมากแกนิ่งมากผมนั่งอยู่กับพี่ป๋องกับพี่สมจิตเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าแกคิดอะไรอยู่ข้างในถ้าเกิดบอกว่าวันนี้สู้เต็มตัวนี่ก็ดูเหมือนแบบแหยงๆมวยรุ่นพี่ครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะทิ้งตัวก็ไม่ยอมทิ้งนะครับโอ้อัปคัตสวยนะครับอัปคัตสวยครับต้องบอกเลยครับอัปคัตสวยมากครับแต่ว่าลูกอัปคัตของแกน่ะหน้าแกเปิดไปนิดนึงสำหรับเป็นลารุสนะฮะโอ้นี่เปลือกคิ้วด้านซ้ายนะครับโอ้โหนี่บวมเป่งเป็นลูกมะนาวเลยครับเข้าแล้วครับหมดยก2ครับมาเป็นยาชุดตำราหลวงเลยครับทางด้านของยูเซฟทั้งแข้งทั้งหมัดแบบนี้ครับกลับมายกที่3นะครับไทยไฟวปอรุ่น56นะครับมาเธอสเปเรล่าจากบราซิลครับนักชกวัย19ปีครับเจอกับทางด้านของยูเซฟเบิร์กฮาเนมครับจากเบลเยียมวัย26ปี2ยกครับเป็นลารุสเป็นผู้ถอยนะฮะยกที่3นี่เดินเข้าหายูเซฟเอาละครับพยายามแลกหมัดเลยครับเปเรล่าครับแม่ยกนี้นี่มาเปลี่ยนแผนไปใช้กำปั้นซะเยอะใช่ครับผมหวังตั้งขวาต่อให้หล่นแล้วครับผมเพราะว่า2ยกดูแล้วยังเป็นรองยูเซฟอยู่ครับผมโอ้โหก้มลงไปเจอเข่าซ้ายครับโดยธรรมชาติของเปเรล่าเนี่ยไม่ใช่มวยหมัดนะครับเพราะฉะนั้นการจะใช้หมัดยกสุดท้ายนี่ถือว่าก็ยังลำบากมวยที่ถนัดก็คือมวยยาวๆคือออกแข้งนะวันนี้เขาไม่ออกแข้งเลยฮะโอ้โหโอ้โหเจ็บครับคือโดนสะสมนะครับคุณผู้ชมครับโดนสะสมครับโอ้ตายแล้วครับยูเซฟเบิร์กฮาเนมครับจากเตะผู้ใหญ่มาเมื่อวันที่31ธันวาคม58นะครับมาเตะเด็กครับผมครับจะตอกย้ำทำไมล่ะครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายตามไปอีกดอกนึงครับโอ้โหไม่ไหวครับโดนสะสมมาเยอะจริงๆครับพอดีกว่า And the winner by way of knockout in the third round from Belgium Youssef Bouganen เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน